แต่คู่ที่4ของรายการกันก่อนเลยนะครับเป็นคู่เอกทางช่อง 24U วันนี้นะครับมุมแดงนะครับสั่งฟ้านอนวัดยิมครับลูกหลานจากจังหวัดโคราชนะครับเมื่อชมช้ามารถไป 0.3 ซ้อมอยู่ที่ค่ายนอนวัดยิมอายุ18ปีเท่านั้นนะครับปล่อยนี่52กิโลกรัมล่าสุดนี่แพ้ให้กับแพรวพาวมวยเด็ด789ครับเจอความดุดันของแพรวพาวแพ้ไปครับวันนั้นก็เสียแชมป์ราชดำเนินครับแล้วก็พลาดแชมป์ WMC มวยไทยโลกสุดยอดอุดรเบสเป็ด995ครับลูกหลานจากจังหวัด101นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมีนโยธินครับนี่นาเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์แล้วก็เสียอู๊ดอุดรนะครับเป็นผู้สนับสนุนอายุ22ปีนะครับห่างกับสั่งฟ้าอยู่4ปีโอ้แต่รูปร่างนี่สั่งฟ้าวันนี้มาใหญ่เลยครับล่าสุดยอดอุดรนี่ชนะเดชฤทธิ์ปอเตรกุลนะครับทำสถิติชนะมา4ไฟท์รวดแล้วครับเดชเปิดให้ยอดอุดรเสมอนั่นเองขอบคุณที่เดชบวกฟอร์มมวยขั้นเทพด้วยครับจากอาจารย์กรอบไทยราชใครยังไม่มีข้อมูลที่ดูมวยในทุกๆวันนะครับก็แอดไลน์กันไปได้ครับ @krobc4เอาครับมาเริ่มกันที่ยกที่3ความมันคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับเอาซ้ายของยอดอุดรเจอขวาของสั่งฟ้าขยับขยับขยับเตะซ้ายเปิ้ลไป2แข้งครับแหมใส่ลูกหนักขู่เข้าไปครับไปปล่อย56เลยนะครับยอดอุดรหนักกว่าสั่งฟ้าอยู่4กิโลครับแหมแต่รูปร่างนี่เสียเปรียบเห็นได้ชัดครับต้องดูว่าสั่งฟ้าจะเอาส่วนสูงนี้มาทอนแรงของยอดอุดรได้หรือไม่ครับหมวดยกที่3ครับยอดอุดรขยับไป3ช่องตัวครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่ไกลครับยังมีโอกาสไล่คืนมาได้ครับมาลุยกันต่อเลยครับเกี่ยวขาไปซ้ายเข้าไปครับมี2โอ้โหบวกกันไปสุดลงไปกรรมการนับเลยครับแม่จังหวะบวกกันครับดูครับโดนศอกนับไปถึง8ครับดูอีกทีครับเตะซ้ายเสร็จปุ๊บจะเข้าไปศอกเขาครับโอ้โหเจอยอดอุดรตั้งกลับคืนมาครับเต็มคางเลยครับเต็มปากค่อยๆสุดลงไปครับโดนนับถึง8ครับโอ้ดูครับแม่จะไปเอาคืนครับจะดึงขาหลบครับแม่ไปเสียหลักล้มอีกอ้าวต้องลุยครับไม่ว่ายังไงครับสถานการณ์ยังมีโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ย่อท้อครับลุยต่อครับสังฟ้าโอ้โหดูครับแข้งซ้ายเข้าเต็มท้องเลยครับถีบออกไปมีต่อยหมัดด้วยครับเอาละครับเริ่มลุยหนักแล้วครับสังฟ้าหลังจากที่โดนนับไปก่อนแล้วครับสถานการณ์นี่ชักจะไม่เป็นใจซะแล้วครับเพราะว่ายอดอุดรเริ่มคุมเกมแล้วครับตอนนี้นี่ครับยอดอุดรก็ไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวครับแม่รอโต้ด้วยครับสั่งฟ้าก็ยังสองจิตสองใจครับแม่จะเป็นเช่าช้าก็โดนแข้งครับโอ้โดนเตะกระทุ้งเข้าไปเต็มๆครับนี่ครับสายหลุดหลบทันครับแม่ดูครับความเก๋าโอ้โหช่วยได้เยอะครับโอ้แต่แผ่นหลังนี่หนาปากเลยครับยอดอุดรร่างกายช่วงนี้นี่แรงจริงๆครับโอ้ยดูครับซ้ายยัดเข้าไปอีกทีนี่ครับพยายามเจาะยางเตะล่างเตะบนครับแม่แต่ไปเสียหลักอีกพยายามเจาะครับคืนด้วยซ้ายยัดคืนกลับมาครับแม่ยังโดนไม่เต็มครับพยายามลุยแล้วครับตอนนี้ไม่มีทางเลือกครับถ้าไม่ได้นับคืนหรือว่าไม่ได้น็อกนี่ก็โอกาสชนะแทบจะเป็นศูนย์เลยครับสังฟ้าก็พยายามรวบรวมสติลุยต่อครับแต่ดูยอดอุดรวันนี้ดูออกแล้วมั่นใจทุกอย่างครับนี่ครับเข้าในแกรู้เลยครับปิดคางปิดศอกปิดก่อนหมดครับปิดจุดสำคัญเอาไว้เลยครับโอ้หมดยกที่4ครับดูครับชูมือมั่นใจเลยครับสถานการณ์ก็ไปไกลเลยครับ
ไม่มีทางเลือกครับยกสุดท้ายสั่งฟ้าต้องต่อยหมัดเท่านั้นครับทำไงก็ได้ครับให้ได้โดนนับครับสำหรับยอดอุดรอ้าวโดนหมัดโดนอะไรนี่ยอดอุดรก็รอโต้อู้หูยดูครับนั่นต่อยหมัดหวาดเสียวครับต่อยบนต่อยล่างพยายามเจาะไปเรื่อยครับแต่ยอดอุดรแกไม่สะทกสะท้านเลยครับตอนนี้เอ้าบวกหมัดกับหมัดครับแรกเลยครับตอนนี้สั่งฟ้าไหนๆก็จะแพ้แล้วครับต้องพาไปด้วยกันเลยครับไหนๆก็โดนแล้วก็ต้องโดนบ้างครับเอาคืนหน่อยโอ้โหแต่ยิงไล่เหมือนยิงเจ็บตัวเองครับตอนนี้สั่งฟ้ายอดอุดรพยายามแต่นวมแล้วครับโอ้แล้วก็เดินเลยครับแม่รู้ว่ายิงไล่ยิงเจ็บตัวครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับรอชูมืออย่างเป็นทางการครับแม่นับเดียวเปลี่ยนเกมเลยครับก็ตอนนี้ใครที่รับชมผ่านทางหน้าจอนะครับอยากจะมีเพื่อนคุยอยากจะมีบ่นอะไรในใจก็เข้ามาหน้าแฟนเพจกันได้ครับ SMM มวยไทยรายวันนะครับมีไลฟ์สดให้ชมอยู่ในตอนนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องแฟนมวยกันได้แล้วก็ชูมือไปที่หมุนเงินครับยอดอุดรเบสเบด995นะครับหรือว่ายอดขุนพลสิงห์มนศักดิ์แม่โชว์ฟอร์มสดต่อเนื่องไปฟังสัมภาษณ์เลยครับก็ชนะแล้วครับโอ้โหโชว์ฝีมือโชว์แบบพระเอกเลยนะครับที่กุ้งสุดที่ล่าเลยนะครับพระเอกเลยวันนี้พระเอกเลยครับจังหวะปล่อยหมัดจังหวะไหนที่ไปได้นับคู่ต่อสู้ฮะก็จังหวะจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับมันจังหวะเขาเดินจังหวะเขาเดินเข้ามาวันนี้บวกหมดครับเราก็รอสองพักสองพักสองครับสองนะฮะโอ้โหแต่จริงแล้วนี่คือวันนี้นี่มันฝีมือแบบโอ้โหเราก็ไม่กล้าเล่นครับเพราะบีบน้ำหนักเยอะตอนน้ำหนักนี่เราไม่ได้ต่อยมา 3-4 ปีแล้วครับเราก็อยากให้ความร่วมมือของทางโปรโมเตอร์บีบน้ำหนักเราลงมาก็อัดฉีดน้องเขาอีกหมื่นหนึ่งเพื่อทำน้ำหนักลงมาต่อยเวทนี่ตอนนี้ก็ตีหมื่นนะครับผมหมื่นตีห้าหมื่นห้าหมื่นด็อกเตอร์ครับไม่เกี่ยวค่าตัวครับครับผมแสนกว่าโอ้ยอดเลยครับเปิดสำนักใหม่เป็นกำลังใจครับทางสีเสื้อของเสียเบสเชียงใหม่เบสเบส995หรือประเด็นเด็ดมวยไทยก็สนับสนุนมาตลอดครับตัวนี้ครับมีชื่อเพราะเสียเบสครับแล้วก็ไม่ทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวังอยู่แล้วครับครับแล้วก็อันดับของยอดอุดรนี่มองยังไงครับเพราะว่าวันนี้โชว์ฟอร์มแบบสดเหลืองไหลฮะเราก็ให้ความร่วมมือโปรโมเตอร์ครับขอให้น้ำหนักออกมาแล้วก็ได้ต่อยได้สนุกครับแล้วก็อยากจะ112อยากจะถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วเพราะชนะมา5ไฟติดแล้วนะกี่ครั้งแล้ว5นะนี่ไฟที่5ไฟติดแล้วอยากชิงแชมป์มั้ยฮะอยากครับรุ่นไหนฮะ112ครับ112ปอนด์เชวุฒิว่าไงฮะเสียครับก็ครับได้ครับน้ำหนักเราได้ครับกับใครก็ได้นะไปที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ครับผมเชวุฒิครับที่63เนี่ยตั้งเป้าค่ายมวยอุ่นวันยังไงครับเพราะว่าถือว่าเป็นน้องค่ายมวยน้องใหม่แล้วก็มาแรงมากอ๋อครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็พยายามรักษามาตรฐานตรงนี้ทำมวยออกไปก็ให้มันมีคุณภาพเพื่อแฟนมวยครับครับผมมวยของเราไม่ต้องรอครับชอบเล่นได้เลยครับเราทำมาสู้มาเล่นอยู่แล้วครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับยอดรอนฝากพี่น้องชาวละเอียดฝากพี่น้องชาวอุดรหน่อยเอ้าบอกไว้เลยครับขอกำลังแรงเชียร์มันนี่ครับผมเฮ็ดได้ครับจากทางบ้านแล้วอยู่นี่ครับมื้อนี้ผมเฮ็ดได้แล้วครับผมสองครับอายุเท่าไหร่แล้ว22 23ครับ22ยังน้อยเลยยังน้อยเลยเอาละครับยินดีด้วยครับทุกคนครับยินดีนะครับเอาดาวไม่กล้าคุยไปสองเมย์ที่ต้องเมย์